งปู่วัย75ปีไปปฏิบัติธรรมบริเวณเทือกเขาภูพานแล้วทีนี้อากาศร้อนจัดทำให้หลวงปู่เนี่ยมรณะกลางป่าชาวจักรยานยนต์วิบากเนี่ยถึงขั้นว่าต้องไปช่วยตามหาสังขารของหลวงปู่นำร่างของหลวงปู่ลงมาด้วยความทุลักทุเลที่พระคุณเจ้าท่านมรณภาพเนี่ยก็คือเกิดอาการฮีทสโตรกก็คือภาวะร่างกายความร้อนสูงเนี่ยครับไม่มีความจำเป็นก็อย่าเข้ามาดีกว่าครับช่วงนี้มาหาของป่ามาอะไรก็อย่าเข้ามาลึกนะครับฝากเตือนทุกท่านนี่แหละครับถึงแม้ว่าท่านจะเจ็บปวดอะไรยังไงที่ไหนเราก็มาค้นหาท่านได้มากับญาตินี่แหละเนี่ยเรากำลังไต่ขึ้นภาค3เนี่ยแค่ภาค3นะครับนี่สมาชิกกลุ่มเอนดูโรและคนขี่จักรยานวิบากนะคะต้องพากันเดินเท้าเพื่อที่จะตามหาสังขารของหลวงปู่วัย75ปีค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็พบร่างเป็นสังขารของหลวงปู่หลวงปู่ชื่อว่าพระหนูอายุ75ปีมรณภาพอยู่กลางป่าค่ะจากสภาพร่างกายที่ได้พบเนี่ยพยายามตรวจสอบนะคะก็ไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าต่อสู้เหมือนหลวงปู่นอนหลับไปเฉยๆค่ะแล้วเราได้พูดคุยกับนายเอ็มวัชรินทร์ค่ะสมาชิกกลุ่มเอนดูโรที่เป็นคนไปพบสังขารของหลวงปู่เป็นคนแรกครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่น่าแปลกใจอ่ะคือหลวงปู่เนี่ยมรณภาพมาหลายวันแล้วแต่ว่าสรีระสังขารของหลวงปู่เนี่ยไม่มีของเหลวไหลออกมาจากร่างกายผิวหนังแห้งไม่อืดบวมเลยค่ะทางคุณเอ็มเนี่ยเขาก็บอกนะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาเขาบอกว่าถ้ามีพระสงฆ์ที่มรณภาพแล้วสังขารเนี่ยไม่เน่าเปื่อยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สามารถกราบไหว้ได้อย่างสบายใจได้อย่างบริสุทธิ์ใจเขาก็เลยแปลกใจนะกับเหตุการณ์นี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการตัดสินใจนำผ้าขาวที่เตรียมเอาไว้ห่อสังขารของหลวงปู่แล้วก็มัดไว้กับเอวค่ะแล้วก็นำสังขารของหลวงปู่เนี่ยซ้อนรถจักรยานยนต์ในลักษณะแบบนี้เลยคุณผูกไว้กับเอวเลยค่ะเพื่อที่จะนำสังขารลงมาจากบริเวณเทือกเขาภูพานบ้านโคกภูตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะเนี่ยแล้วเขาก็ต้องใช้รถจักรยานยนต์วิบากเนี่ยเดินทางลงมากว่า19กิโลเลยนะเพราะบริเวณนั้นเนี่ยไม่สามารถนำรถยนต์หรือว่ารถกระบะขึ้นไปได้เลยค่ะซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยบอกว่าพระหนูใจเนี่ยเขามาปฏิบัติธรรมที่บริเวณเนี่ยเป็นประจำเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยมาเป็นครั้งล่าสุดแล้วก็หายไปคาดว่าน่าจะชราภาพแต่ว่าครั้งนี้พระหนูใจหรือว่าหลวงปู่เนี่ยกลับมาปฏิบัติธรรมที่นี่อีกครั้งหนึ่งส่วนสาเหตุการมรณภาพในครั้งนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะเกิดจากอากาศร้อนอบอ้าวค่ะแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยห่างไกลจากแหล่งน้ำประกอบกับหลวงปู่เนี่ยชราภาพแล้วนะ75ปีก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดอาการฮีทสโตรกแล้วก็เสียชีวิตลงในครั้งนี้นะคะแล้วก็ทางผู้ที่ไปพบสังขารของหลวงปู่เนี่ยเขาก็ฝากถึงหลายๆเพจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายเพจการนำข้อมูลไปเผยแพร่ว่าพระหนูใจเนี่ยหลงป่าแล้วมรณภาพแต่ว่าจริงๆแล้วท่านตั้งใจไปปฏิบัติธรรมแล้วเป็นฮีทสโตรกเสียชีวิตมรณภาพ